ไม่ตั้มจะเป็นขับแท็กซี่แล้วหรอไม่เกี่ยวใจตั้มไม่ใช่ตั้มคิดถึงเพื่อนขนาดนี้เหรอเข้าใจเว้ยมึงเห็นกูแบบมีร่างเล็กและสาวชอบใช่ไหมล่ะในเรื่องนี้เนี่ยมึงเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับละลิกละลีจะนั่นมึงอ่ะไม่บอลมันไม่รู้เรื่องกูคุยกับมันแล้วตรงนี้นะตั้มแบบมันเฮดกรณีแรกเลยคือวิลเลียมครับพี่อันนี้ถามก่อนคนในแกงรู้เรื่องไหมว่าคนเดียวกันมันก็คือไอ้กลุ่มที่โดนไปเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วครับนั่นแหละหมายถึงรู้เรื่องมันว่าตอนมันเข้ามารู้เขาเป็นตัวมันเสียงมันนะครับก็เขาก็จำได้แต่ก็ไม่มีใครบอกใช่ไหมเอาที่ผมถามเลยนะครับถ้าในกรณีหอยมันก็รับของโปรเหมือนลูกบุญส่งทำไมแบบว่าของเถื่อนๆทำไมมันไม่ได้ปลดอ่ะพี่ลูกบุญส่งกี่เดือนลูกบุญส่งต้องกี่เดือนเดี๋ยวกูจะบอกให้ในกรณีของไอ้ลูกบุญส่งนะมันขอมาประมาณ 2-3 เดือนนะเว้ยเลยด้วยซ้ำตอนนี้มันโดนแบนไปอ่ะคือมันขอมาโอกาสขออ่ะเลยหมายแบบว่ามาขออ่ะเลยถึง 3-4 เดือนอีกเลยก่อนอีสปอร์ตอุ้ยนานเลยนานแล้วเป็นแท็กซี่โคตรนานอ่ะผมได้ทำได้กลัวก็กลัวต่อดีครับต่อดีไม่ตั้มจะเป็นขับแท็กซี่แล้วหรอไม่เกี่ยวใจตั้มไม่ใช่ตั้มคิดถึงเพื่อนขนาดนี้เหรอเข้าใจเว้ยมึงเห็นกูแบบมีร่างเล็กและสาวชอบใช่ไหมล่ะกลัวเพื่อนเหงาด้วยแหละไอ้เนี่ยไม่อันนี้มาถามก่อนอันเนี้ยเจอคนหนึ่งละเจอโดยที่เจอเองมันมีอีกคนหรือสองคนนี่แหละถ้าไม่มามอบถ้าตรวจเจอก็แบนทั้งแก๊งซึ่งก็น่าจะเจอแหละมึงต้องช่วยกันด้วยเฮียแก๊งมึงอ่ะมึงก็ไม่อยากให้แก๊งมึงเสียหรอกใช่ไหมล่ะครับถ้าไม่ออกมามอบก็ไปทางแก๊งถ้าตรวจเจอมีชื่อเนี่ยครับปอกาเลตอ่ะชื่ออะไรนะชื่อปอกาเลตครับแล้วก็โดนัทจาริบันมึงรู้มึงควรมาบอกเว้ยมึงรู้มึงควรมาบอกขอโทษครับลุงเดี๋ยวเขาก็เปิดสอบก็รอก็ได้ใช่มันมีปลดอยู่แล้วแต่มึงทำแบบนี้มันกลับมาเล่นจนมันมีสวิตเบสแล้วอ่ะลุงคิดดูเนี่ยแต่มันเราไม่รู้ไงเราตรวจจับที่มาตรวจอะไรแบบนี้มันยากคนในประเทศคือไอ้คนที่โดนไปละโดนคนแรกอะ IP มัน IP เดียวกันครับแต่ไอ้คนที่ไอเนี้ยเหมือนจะเป็นสตรีมด้วยแล้วก็เปลี่ยน IP ด้วยน่าจะไม่รู้ว่าทำไงครับเสียใจวะแต่จบเจออะไรบ้างนะขอยลอมมีปอกอะไรแล้วก็โดนัทตาลีบานนะครับต้องช่วยกันดูเว้ยแต่ละคนน่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแก๊งมึงก็มีคนมองไม่ดีอยู่แล้วอ่ะนึกภาพออกปะคือในแก๊งมึงก็ต้องช่วยกันอ่ะว่าคนไหนเป็นยังไงนู่นนี่กันอ่ะต้องคอยเตือนคอยบอกกันด้วยคอยเตือนคอยบอกด้วยถ้ามึงรู้มึงก็บอกไปเลยคือบอกมึงก็เหมือนสนับสนุนเนี่ยตอนเนี้ยคนมองแก๊งมึงมันไม่ดีอยู่แล้วไงนึกภาพออกปะครับเพราะว่ามันมีคดีเก่าอ่ะยิ่งโดนคดีนี้อีกคนก็บอกไม่ดีแล้วอ่ะไอ้บอลมายืนข้างกูดิมึงว่าไงเคสเนี้ยแอดมินบอลโหลุงผิดก็ว่าไปตามผิดอ่ะลุงผมพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันก็อยากเล่นนะมันก็เลยทำไงลุงมันก็ต้องรออ่ะมันต้องรอเบอร์คนชื่อป๊อกกะแล็ดหน่อยเบอร์ปะไอ้ยักษ์ฟ้ามันเดินไม่หยุดโคตรสวยเหี้ยเจอผมไม่เหี้ยโคตรสวยสัตว์และเหี้ยเอ็กดูสตรีมผมอยู่พอดีนะปกติมันจะดูแต่สตรีมผู้หญิงสวยจัดแล้วก็มีนี่ครับพี่เอ็ดล่มใส่ครับชื่ออะไรนะเอ็ดล่มใส่ครับพี่ใครว่าตามเอ็ดล่มใส่อะก็คือไอ้หยองเย็นตาโฟอ๋อใช
ไอ้คนชื่อฟ้องฟ้องเก่านี่คือชื่ออะไรใช้ชื่ออะไรลมสายก็คือตอนนี้ก็เป็นโดนัททาลิบันครับพี่ชื่อฟ้องใช่ไหมใช่ครับก็ตอนนี้แล้วก็มี IM ครับก่อนหน้านี้คือช้างน้อย IM มึงบอกให้มันรอก่อนดิสักนิดนึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ถึงเดือนก็ไอ้นี่มาขอก็ได้แล้วพวกไอ้เนี่ยเหรอลุงเออพวกไอ้หอยมันคือคนที่โดนแบนไปตอนแรกๆเลยใช่ตอนแรกๆเนี่ยคุยมันถึงเวลาที่ได้แล้วถ้ามึงรออ่ะที่มันรับตั๋วค้อน1ใบอ่ะอย่างโง่อ่ะไม่มันก็ติดต่อสิมันก็มาติดต่อขอก็ได้เนี่ยก็อยู่ในประเทศเลยมันโดนแบนตอนนั้นแหละที่คนนึงปั๊มของไอ้พวกที่เหลือรับของอ่ะใช่ไอ้พวกรับของอ่ะแป๊บเดียวเว้ย6เดือน6เดือนที่แล้วอ่ะไอ้พวกปั๊มของอ่ะโดนหนักก็ไปคุยกันในสตรีมหัวล้อกันกิ๊กๆนั่นแหละตอนนั้นแหละไอ้คนปั๊มของมันไม่รู้สึกหรอกพี่ X ไอ้เจมอ่ะก็ไม่ได้อยากเล่นอยู่แล้วพี่มันมาเพื่อเสกของอ่ะเราต้องช่วยๆกันเว้ยมึงบอกที่นี่เป็นบ้านใช่ไหมล่ะมึงก็ต้องดูแลบ้านอ่ะช่วยกันดูแลบ้านอ่ะใช่ป่ะผมช่วยแล้วลุงผมไม่ได้แล้วก็มีคนนึงนะครับชื่อจ่อยจ่อยเคมอครับไม่ได้ยุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือพิมพ์ชื่อหรือเบอร์อะไรก็ได้ที่เดี๋ยวผมส่งให้ในดิสพี่ส่งมาให้หมดเลยครับพี่ขอโทษครับพี่อันนี้คือเล่นอยู่ในแก๊งไหมสตอรี่แก๊งอ่ะก็อยู่ครับมีรายชื่อด้วยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะจบพี่เดี๋ยวจะจบมึงไม่ต้องกลับเป็นตัวเดิมแล้วนะไอ้บอลตัวเนี้ยเอาอะลุงผมปลดแท็กซี่อะผมถึงจะเปลี่ยนอะใกล้ยังอะเอ๊ะเขาบอกเขาบอกเวลาให้ผมอะน่ะเห็นไหมล่ะลงไปอีก12วันเลยเดือนเดือนไอ้เหี้ยกี่วันละเดือนคือถ้าผมยังไม่ปลดอีกเดือนพี่เอ็กต่อให้ผมนี่ผมขออนุญาตสร้างแก๊งแท็กซี่แล้วก็ตีอาวุธเองลากเอ๋อแล้วกันนะพี่นะคงเป็นหัวหน้าแท็กซี่แล้วล่ะพี่เดือนหนึ่งมึงเข้ามากี่เดือนละเหลือกี่เดือนอะเข้ามาตั้งแต่วันที่6อ่ะลุงที่เติมพอยต์อ่ะก็เล่นตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่6เดือนที่แล้วใช่ลุงตอนนี้เหลือกี่วันอ่ะเหลือ10วันลุงเฮ้ยแป๊บเดียวเหลือแต่โหวตแล้วตอนเนี้ยผมเจ็บว่ะเจ็บจะจบว่ะต้องช่วยกันดูแลเฮียเราจับคนไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะแต่ว่าเนี่ยคนในประเทศก็ต้องช่วยกันดูอ่ะว่าแม่งใครปั๊มหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยตําเอ้ยเฮียมันไม่ได้ปั๊มหรอกลุงพวกนี้แต่ว่าเข้าใจมันไม่ได้ปั๊มไม่ใช่หมายถึงในกรณีที่แบบว่าทำแบบนี้ไงในการเอาไว้ลิสที่ใช่เอาไว้ลิสเข้ามาโดยที่โดนแบนไปแล้วอ่ะกูเข้าใจความรู้สึกเว้ยว่าอยากเล่นอยากมาช่วยเพื่อนแต่ว่ามึงก็ต้องทำให้มันถูกวิธีไงมึงเงียบไปมึงก็เหมือนสนับสนุนกันนะใช่มึงสนับสนุนอ่ะเห็นกันก็เตือนกันห้ามกันเว้ยมันคือบ้านพวกมึงอ่ะมึงก็ต้องช่วยดูแลบ้านอ่ะจะได้อยู่กันเป็นนานมึงทนเห็นได้ไหมล่ะเพื่อนมึงหายเพียคนสองคนเนี่ยพี่มันก็เป็นมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วอะถ้าใหม่ได้บอลแต่อันเนี้ยเตือนกันแต่ว่าไอ้ที่ว่ามันกลับมาเนี่ยไอ้พวกพอกาเลตอะไรเนี่ยมันโดนแบนไป6เดือนแล้วใช่ไหมพวกเนี้ยตามมาขอดิมาขอให้มันถูกวิธีดิ6เดือน5 6เดือนแล้วมันก็เลยกลับมามั้งลุงมันไม่ไหวไงนี่ไงบอลในตามมึงก็ติดต่อจะได้ขอไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันติดต่อหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่เสียไม่ได้มันน่าจะติดต่อนะแต่ผมไม่รู้อ่ะต้องถามตัวเองเพราะตั้งแต่ผมไปอยู่เสียไม่ได้ผมก็ไม่ได้ยุ่งแล้วผมก็มีเข้ามาอยากจะอยู่อยากมาเข้าอยากมาอยู่ด้วยกันก็ติดต่อมาเข้ามาให้มันถูกต้องเนี่ยเสียใจว่ะจะได้เล่นแบบสบายเสียตาหลายข้างนึงหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นพี่ยิ้มไม่หุบเลยนะเสียใจจริงๆไอ้เหี้ยพี่หันป่ะไอ้ไอ้บังขอหันดิเลข17 17เลขอะไรครับลุง17 17 17
ตือนแล้วตลอดพูดแล้วตลอดมันนะพี่ปากบอกครับโดนดีคดีแล้วพวกมึงไอ้สัตว์แหมพี่ตีฟอร์มเป็นแบบพวกรุ่นใหญ่เลยนะตอนนี้มันมี4คนนะใครอีก2คนนะตอนนี้มีโดนัทจอย IM S ลมสายแล้วใครอีกนะ2คนนะพี่ผมกำลังส่งให้พี่นั่นแหละทำให้มันถูกต้องไอ้เหี้ยคนจะได้ไม่มองว่าพวกมึงเป็นยังไงไงมันโดนเหมารวมนะกูบอกให้แกงอ่ะพี่ชื่อว่าแกงแล้วอ่ะนี่เราสภาพครับลุงต้องรับสภาพครับพวกมึงยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยไอ้เหี้ยจะไม่ล่ะตอนมึงมาใหม่ๆมึงยังเกียนชิบหายเลยอ่ะดูตอนนี้รออะไรอ่ะลุงยอดว่ะเพื่อนแต่สงสารใครเลยแย่สงสารไอ้เหี้ยนี่เหอะเนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ตั้มงอมไปแย่ผมว่าไอ้เหี้ยตีงอมกว่าช่วยทุกวันน่ะไอ้เหี้ยมาคุยกับไอ้เหี้ยเอ็กซ์ทุกวันน่ะว่าวันไหนอะสำหรับผมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแต่ที่ผิดแน่ๆคือไอ้ตั้มอ่ะผิดส่งไปบอกแล้วพี่ตั้มรู้ผิดก็ว่าไปตามผิดครับไอ้ตั้มรู้แต่ต้องมาบอกต่อให้มันแบบว่าอยากเล่นขนาดไหนแต่ว่าซึ่งมันผิดกฎในการไปเอาไปซื้อดิคอร์ดอะไรมาแต่บอลน่าจะไม่รู้อะไรเลยครับมันเป็นแท็กซี่น่ะมันก็ยังล่าเริงของมันอยู่เลยแต่ไม่นานดูดิโดยเฮียบอลเลยสัตว์แม่งสนุกอยู่คนเดียวไอ้เฮียบอลแล้วใช่ไหมมีแค่6คนใช่ไหมเลขหนึ่งโตพี่โหมันเยอะจังวะเพื่อนเงาไอ้ทีเดียวเลยโอ้โหครึ่งแก๊งอ่ะครึ่งแก๊งอ่ะพี่หมดแล้วพี่เห็นแล้วครับพี่รัดใหญ่อะดิใหญ่กูรู้มึงนะบอลว่ามึงรับรู้เหตุเป็นใจอ่ะตั้มด้วยอ่ะไม่รู้เหตุเป็นใจหรอกลุงแต่ถ้าถามว่ารู้ไหมผมต้องรู้อยู่แล้วล่ะลุงรู้อ่ะไอ้รู้อ่ะมันรู้แต่ผมมันไม่ค่อยได้พิจุ้งมันอยากทำอะไรก็ทำอ่ะผมแบบรู้แค่ป๊อกกะแล้วเนี่ยผมรู้อยู่แล้วคนอื่นนี่มันเปลี่ยนมากี่ตัวเนี่ยผมไม่รู้ตั้งแต่ผมอยู่เสียไม่ได้ผมก็แทบไม่ได้เล่นเกมด้วยกันเลยไอ้พวกไอ้ตั้มอ่ะนะพูดปากเปียกปากแฉไอ้ตั้มเนี่ยมันซื้อมาจากไหนอ่ะกูอยากรู้อ่ะมันเป็นคนที่รู้จักครับลุงแล้วมันแบบว่าเอามาให้อ่ะแบบว่าอย่างโดนัทอ่ะที่ไปเล่นเป็นฟงคือคนที่โดนัทมันOC ไม่ว่างก็เลยเอามาให้คนนี้อย่างวิลเลียมก็เคยแบบเล่นๆด้วยกันในช่วงแรกๆกับผมแล้วก็เอาให้คนที่ไม่ได้เล่นครับส่วนซื้อผมไม่รู้ผมต้องไปถามอีกทีผมก็ไม่ได้ถามมาผมก็ไม่รู้มันก็ตามพวกกลุ่มมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจผมเห็นเขาขายในกลุ่ม450ป่ะลุงมีเยอะแยะไม่แต่ว่ารู้สึกว่ามันขายทีมันก็หลักพันหลักอะไรเยอะแพงครับไอ้พวกมาขายมันคิดส้นตีนที่อะไรอยู่ไอ้สัตว์มึงรู้ไหมคนที่จับได้คือกูนะไอ้เหี้ยตั้มยังไงพี่เดี๋ยวกูเจอไปเจอไอ้เหี้ยวิลเลียมเดี๋ยวกูเจอเฟซนะไอ้เหี้ยกูจะแจ้งความแม่งให้หมดเลยสัตว์พวกเนี้ยวิลเลียมมิลลิงตันน่ะพี่ไงเซิร์ฟไปคนไปทักแล้วมันตอบกลับมาแล้วพี่จำเสียงแม่งได้ว่าเสียงแม่งคุ้นมากๆอ๋อพี่วิลเลียมมึงจะไม่บอกเลยใช่มั้ยกูถามมึงจริงๆเนี่ยฮะมึงจะเก็บเรื่องนี้ไว้อีกนานแค่ไหนกูถามจริงถ้าจำได้มันก็ไม่มาพี่มาเหี้ยสวิตเบทนี่คือเหี้ยอะไรมาไอ้ไอ้นั้นมันก็นานแล้วพี่ครับเพิ่งมาไม่มันมีคนส่งมาส่งแชทมา
ว่าเพจเนี้ยคือคนชื่อหอยก็เลยเอามาเช็ค IP แล้วก็มาเจอพอดีว่าบังเอิญพอดีเจอวิลเลียมพอดีด้วยได้ชื่อวิลเลียมแล้วพอดีอยู่มีชื่อบนหัวก็เลยนั่นแหละเจอแล้วไม่เต็มกราฟใช่ไหมพี่มีคนส่งมาเยอะมากทุกอย่างแม่งเป๊ะมากอะตั้มบอกเท่านี้แหละครับพี่ตีตั้มอย่าแผ่วดิเพื่อนไม่เป็นไรชิวอะไรเหี้ยเหี้ยจะทำพูดมึงก็เหมือนกับกูแหละไอ้เดรกเราโดนแบบนี้มากี่รอบแล้วแฟนรอบที่5แล้วนะมันจะควรมีรอบที่6มั้ยพอได้แล้วไอ้โง่มึงเลิกพูดเลยว่ากําลังใจมึงว่าอย่างงอมกูไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ชิวๆใครผิดก็ผิดไปน้องมันผิดก็ยอมรับใช่มั้ยเนี่ยรู้เห็นด้วยกันทั้งคู่ใช่มั้ยเรื่องอะไรอ่ะไอ้บอททุกคนน่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่ดีแหละไอ้เรื่องไอ้หอยอ่ะผมต้องรู้อยู่แล้วอ่ะพี่ผมรู้แต่ผมไม่ได้ยุ่งไงรู้แบบแต่ผมไม่รู้หมดนะรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ผมไม่ได้ค่อยไปยุ่งไม่ได้ไปคุยกันหลังมาไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยไม่ค่อยได้ยุ่งคือผมรู้อยู่แล้วมันต้องรู้อยู่แล้วดิพี่เอกตัวน้อยคนดูมันยังรู้เลยแค่มาพิมพ์อ่ะมันก็พิมพ์กันแล้วอ่ะไอ้ฟงไอ้หอยอ่ะพี่มันรู้อยู่แล้วจุกแก่ใจอ่ะพี่พี่สัตว์จุกแม่งใส่สมิธเลยเฮียนะผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรบอลเพียง8ครั้งอ่ะถึง9ครั้งครั้งที่แล้วมึงต้องขอโทษไงมึงเข้าใจมั้ยมึงต้องขอโทษก็มันซื้อมาอะไรมาพี่ใหญ่ผมมาทําไงอ่ะพี่เอ้ยก็มาบอกสิเหี้ยไอ้เหี้ยพูดอ่ะเป็นเหี้ยอะไรปากมันเหี้ยอะไรมึงก็เตือนมันก็ได้เหี้ยเตือนไม่ได้หรอกลุงมันอยากเข้ามาเล่นน่ะลุงไอ้เหี้ยกูย้ําอีกหลายรอบแล้วมึงอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนนะมึงสตรีมนะมึง2คนเป็นสตรีมนะผมไม่ได้ทําอะไรครับไอ้เหี้ยบอลอย่าบอลอย่าชิวผมชิวมึงอย่าโยนให้เพื่อนมึงก็จะช่วยเพื่อนรับผมไม่โยนบอกให้คนรับจบคนเดียวเลยบอกว่าผมรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้แบบงอมเหมือนไอ้ตั้มไงมันก็รู้กูอยู่แก่ใจอ่ะทำไมมันจะไม่รู้อ่ะลุงเล่นด้วยกันมาเป็นแบบเป็นหลายเดือนอ่ะมองตากันก็รู้ใจกันแล้วพูดอ่ะมันจบเว้ยถ้ามันบอกเฮ้ยพี่คือแม่งไปซื้อมาเราควรแก้ไงดีวะพี่มึงก็รู้มึงน้องมึงชอบทำที่อะไรไม่เคยคิดอ่ะมึงจะทำอะไรก็ทำอ่ะไอ้เหี้ยคนรอสอบมารอตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นยังไม่ได้ไอ้เหี้ยลองคิดสภาพดินึกถึงคนให้โอกาสมึงอ่ะเท่านั้นแหละถ้ามึงทำอย่างนี้แสดงว่ามึงก็ไม่นึกถึงพี่อ่ะโหโอ้โหเจ็บทุกดอกบอกน้องรักไม่ได้รักหรอกไอ้เหี้ยเป็นพี่เหรอมันไม่เห็นว่าเป็นพี่หรอกไอ้เหี้ยถ้าเป็นพี่มันไม่ทำงี้หรอกไอ้เหี้ยพี่ตีชายเย็นพี่ก็ไม่รู้พี่น้องมันก็อยากเล่นผมก็อะไรก็เลยให้เล่นผมก็ผิดต้องไม่ผิดพี่มือเป็นพี่มันอีกทีนึงอะอย่าลืมจำไว้ว่า2คนมึงเนี่ยกว่าจะได้เข้ามาพูดให้พวกมึงตั้งกี่รอบมึงมาถามกี่รอบพยายามพูดให้พยายามทำอะไรให้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเป็นโทษตรงนี้แล้วดูมึงทำสิ่งที่ตอบแทนดิไอ้เหี้ยเหมือนกูทุ่มเทมึงทุ่มทิ้งอ่ะตอนไปดูได้ทุกอย่างมีหมดตอนที่มึงมาแล้วมึงไปสงสารคนที่กำลังทำผิดอยู่อ่ะไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิมันอ้างได้ปะจำไว้แบบอย่างที่ดีอ่ะแบบอย่างอ่ะมันจะมี2คนนะที่อยู่ในรายชื่อทะเบียนแก๊งอ่ะอันนี้ขอประกาศแบนแบบในแก๊งนะ
ส่วนคนอื่นที่ไม่ได้มีรายชื่อก็ชื่อปกติได้ใช่ไหมครับพี่โดนอะไรอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาทั้งหมดเจ็ดคนเนี้ยไปดูว่าทำของส่งของให้ใครหรือแบบคนที่ไม่มีรายชื่ออ่ะนั่นแหละส่งของให้ใครคนที่ไม่มีรายชื่อจะโดนหนักเพราะว่าต้องไล่เคลียร์ของให้หมดที่ทำของให้อ่ะก็คือคล้ายลิฟไปเลยใช่ไหมที่คนนั้นทำของก็แกงก็ต้องรับผิดชอบใช่ uh-huh. ก็คือว่าต้องเขาส่งเหล็กแสนนึงก็ต้องใช้เหล็กแสนนึงอ่ะโอ้ยผมพูดได้หมดเลยผมพูดได้หมดตั้มคุณน่าจะรู้พูดได้หมดว่ามันส่งหรือเปล่าส่งก็คือส่งมีไม่เยอะมีนี่ครับมีส่งมีไอซานที่อยู่นานๆจอยสโนเอลมไซไอเอ็มโดนัทเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าน่าจะแทบไม่มีหรือว่าน้อยเลยครับไม่รู้อะในรถมีเดี๋ยวกูแบลให้อันนี้มันแจ้งอะไรครับเดี๋ยวผมรับหน้าที่นี้แทนครับมาแจ้งอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อครับอ๋อมาเดี๋ยวแก๊งเอาแก๊งก่อนก็ได้ครับให้แก๊งแก๊งเอามาล้านหนึ่งครับเลข17ถ้าเปลี่ยนชื่อครับนี่ครับแก๊งมือครับผมเปลี่ยนชื่อของแก๊งไม่เกี่ยวครับผมคนละอย่างห้าแสนครับดูชื่อผมไหมเดี๋ยวดูชื่อผมครับแปลชื่อให้ผมหน่อยได้โอ้ชื่อทำไมชื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหค่าทำชื่อนี้ไม่ใช่ต้องตอนนั้นประสานงานกันนายกเอ็กให้ก็ได้ครับเอามาเท่าไหร่นะครับ500,000ครับต้นเดือนได้ไหมครับต้องเติมอีกเยอะเลยครับตอนนี้มีเท่าไหร่อ่ะตอนนี้มี 5,000 ครับ 5,000 หรอไม่พอดิก็ต้องใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะถ้าอย่างนั้นมันอ่านว่าอะไรผมไม่รู้ยังไม่รู้ชื่อแล้วเราตั้งว่าอะไรอ่ะเกิร์ฟเลิฟยูครับทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะไม่รู้นานนี้นานแล้วครับนานแล้วแล้วถามในแก๊งเลยว่ามีป่ะผมจะได้เปลี่ยนให้เลยไงไม่อันนี้ผมประชาชนไม่มีแก๊งอันนั้นแก๊งไม่เกี่ยวกับคนละผมมาหาครับหยอกเล่นไปแจ้งแอดมิน X ด้วยนะแล้วรอแอดมินเคลียร์เสร็จไหนครับ X หน้าตาเป็นไงครับเดี๋ยวรอเข้ามาเขาเคลียร์ตรงนู้นอยู่ครับรอก่อนอ๋อได้ครับได้ไม่เสียตังค์ได้ตรงนี้ต้องการอะไรครับวันนี้เรียบร้อยแล้วอ๋อจะมาต่อสามพระเจ้าครับเรื่องเห็นพระเจ้าเรียกมาแล้วอ๋อเรียกมาอ๋อไอ้นี่ว่าที่ไปอะไรใช่ครับใช่ครับอะไรใช่ไหมใช่ครับจะสอบถามรายละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าคือทางผมบริสุทธิ์ใจอยากจะมาบอกครับแล้วมีคนพูดไหมไม่มีแน่นอนครับผม 100% ครับแค่คำหยาบนิดนึงผมไม่เคยสอนให้น้องๆบัฟเลยขนาดนั้นเอาเสียงมายืนยันได้ครับถ้าเกิดเขามีหลักฐานเห็นรู้สึกว่ามีหลักฐานน่าจะเป็นไอ้บ๊อบป่ะได้ครับพูดกันอ่ะผมพร้อมให้ทุกคนในแก๊งมาเช็คเสียงเลยครับโอเคโอเคพวกมึง2คนถ้าเป็นเรื่องคือจะเคลื่อนตัวพวกมึง2คนที่ผมทำหน้าที่พระเจ้าแล้วโคตรเท่ไอ้เหี้ยผมทำหน้าที่พระเจ้าแล้วโคตรหล่อไอ้สัตว์เฟี้ยวจัดเหี้ยโคตรคูลถ้าอยู่เป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะผมก็คงจะให้มันเล่นเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็เป็นผมนะก็ผมคนมึงเลิกพูดเดี๋ยวกูขอร้องแล้วนะกูว่าอะไรล่ะมึงหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยอายเหี้ยอะไรอ่ะผิดก็ยอมรับไปดิกูรู้แล้วแต่พอได้แล้วกูรู้แล้วกูไม่จำเป็นต้องอายเว้ยใครจะด่ากูรู้แล้วมึงกับกูรู้อยู่แล้วเว้ยไม่ต้องหัวหน้าแก๊งหรือตอนเนี้ยคือกูกับมึงรู้อยู่แล้วกูบอกความรู้สึกพี่ตีเฉยต่อให้เป็นกูก็ให้มันเล่นเหมือนเดิมกูก็ทำแบบเราอยู่เราเขาอยู่มันอยู่มันตั้งนานพี่เขาไปเขารู้หมดอยู่แล้วเว้ยว่ามันอยู่ตั้งแต่ตอนมึงอยู่เฮ้ยมึงกับกูไหมเหี้ยมึงไม่ต้องเถียงเขาละมึงกับกูเนี่ยต่อยกันมีกอบไอ้สัตว์ไม่ให้ด้วยไม่ให้แบ็คลิสไดมอนด์เฮดนะครับให้เงินน้อยให้เงินกูน้อยอ่ะกดตายไปวะถ้ามึงออกแกตรงนี้ไปมึงโดนส้นตีนกูแน่2คนน่ะอ่ะวางซีโซอ่ะผมไม่เกี่ยวผมใช่มั้ยลุงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิเกี่ยวกับไกลดีนะเก็บแม่ภูมิมาละบอลเล่นเก็บวุฒิด้วยอะไรนะบอลเกินไปเกี่ยวมันไม่ต่างจากแก๊งอื่นเลยนะเกี่ยวอาวุธอย่างเงี้ยไอบอลมันสองหยอกเล่นหยอกเล่นโถเคยตีใครตายยังบอลไอตามอันนี้ถามไม่ได้กูตีพี่อย่าพูดอย่างนั้นนี่ทีเดียวกูพลาดได้เฉยกูไปถีบมึงให้เฉย
สรุปยังไงเนี่ยแก๊งอื่นรออยู่เอ็กกำลังประกาศแบนอยู่กำลังพิมพ์อยู่กำลังเอาชื่อพี่เตี๋ยวแล้วเรื่องแก๊งอยู่ว่าใครอยู่ในแก๊งใครอยู่นอกบอกว่าอะไรนะพยาบาลนะครับพยาบาลอะไรวะที่ด่าหมอเลยอะไรที่ผมรู้สึกเคลียร์แล้วเฮียพี่เอ็กเวรกรรมเออชุบพี่ทำไมเนี่ยแคนเซิลดีกดเอ็กซ์ดีกดเอ็กซ์ดีมาเดินเอาคนละเออแล้วก็ชุบใครไม่ได้เลยปะนั่นไงดีต่อมอติดใจอย่างนี้ก่อนไอ้แบบโอ้ข้าวหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวสักดักเลี้ยงอยู่ในมันเทสอยู่ครับเลี้ยงเดี๋ยวกูตายตายดิบอลขอข้าวแบงค์ลีดมันเทสสุดยอดมากเว้ยมึงต้องเป็นอย่างนี้เว้ยดื้อเร็วๆเออไม่แบงค์ลีดมันเทสผมแบงค์ลีดมันลงมันให้มันเอาอาหารผมไปแล้วมันไม่จ่ายตังค์มันดิดตังค์ไม่จ่ายแล้วกูก็จ่ายไปแล้วมึงจะมึงเอาอาหารทีละพันมึงบ้าเปล่าอ้าวก็แล้วแต่แท็กซี่จะคิดตังค์อย่างวันนี้มึงโดนกูแท็กซี่จะมาอยู่ข้างกูไอ้สัตว์ตกลงเลยผมลากมันเองเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยจัดให้เลยมือโกโลโกสวยมึงอะนะโอ้โหถ้ามึงลากมันได้เดี๋ยวกูให้ 50,000 ลองดูตั้งกับบอลมึงต่อยกันใครชนะโซสีป่ะแต่ถ้าเป็นลากเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผมชนะว่ะพี่โดพวกนี้มันโคกระจอกเลยพี่ต้องต่อยอ่ะไม่ลุงลองรีเลียนให้ผมแล้วลุงมาใส่ผมลากเนี้ยโคตรโกงอ่ะไม่เอาลากนี้ลากธรรมดาดิโคตรโกงอ่ะผมบอกเลยลากเนี้ยบอกว่ามึง2คนนะครับสุดท้ายนะถ้ามึง2คนโดนแบนหรือว่าอะไรนะก็คือตัวมึงทั้งนั้นแล้วนะเตือนได้เท่านี้นะพี่ตีมันไม่มีครั้งที่2แล้วพี่สำหรับผมอะแต่มันอาจจะเป็นครั้งที่3อะไรพี่ไม่มีแล้วผมใจเย็นลงเยอะแล้วพี่เดี๋ยวรอสรุปว่าของทั้งหมดมูลค่ากี่ล้านหรือกี่สิบล้านไม่ถึงไปหรอกพี่เดี๋ยวบอกว่าถ้ามึงมีโอกาสที่จะพูดมึงควรพูดตอนนี้ไม่ผมพูดจริงว่าไอ้พวกอย่างโดนัทเอลล้มไซแล้วก็อีกตัวนึงชื่ออะไรวะสโนว์ครับอันนี้แทบไม่มีแต่ว่าปกเลสหรือปกเลสกับจอยสักพักอยู่มันไม่ได้เอาให้มึงไงของอ่ะมาจะให้น้องมึงและน้องมึงก็มาให้ลงผมง่วงอ่ะลงขอเอ็กซ์ดิสัตก็คือไม้ภูที่มึงบวก5มาได้เนี่ยก็เป็นของในส่วนของพวกกูทำมานานพวกกูเฟลอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟลว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูสันตีนพวกกูคัมมิ่งซูนแล้วกูควรจะแรง